ากันทำไมกันนี่ฮะจะทำยำกุ้งสดกันยำกุ้งสดไหนพิมพ์ทำเป็นไอ้พิมพ์ระวังกุ้งลงในกระมังหลังจานนะต้องแช่โซดาด้วยนะรู้ค่ะแล้วก็ต้องไอ้นี่ด้วยเอาแช่ตู้เย็นรู้ค่ะหนูต้องล้างสะอาดนะหนูคะเชฟน้อยกระทะเหล็กก็ล้างนะเชฟน้อยกระทะพลาสติกเนี่ยพิมพ์ พิมพ์เนี่ยมาดูแม่กินเค้กดูเค้กติดปากดูพิมพ์นี่มีเราจะได้อย่างนี้ฮะนี่คือกุ้งที่หนูแกะเปลือกแล้วก็ล้างออกมาเอาไส้มันออกมาใช่ไหมเอาตรงหลังมันออกอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะดึงไส้มันออกแล้วก็เอาไปอะไรทำอะไรต่อเอาไปแช่โซดาแช่โซดานี่โซดาทำกันสดๆเลยนะคะโอ้โหเปิดแล้วแม่เปิดแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะแช่เพื่อแช่เพื่อล้างอันนี้หรือเปล่าฆ่าเชื้อเหรอใช่ไหมแล้วก็ให้กุ้งมันกรอบอู้ดูฟองดิฟองเหมือนสไลด์เลยไม่ใช่หลงไอ้พีมไม่หลงไอ้นั่นสไลด์นะพีมฮะดูดิเป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้โซดาไงหนูเขย่ามันไงเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็จะมาใส่ช่องนะคะดูสภาพคือเน่ามากตู้ไอติมระหว่างรอก็จะมาทำน้ำยำรอนะคะไปดูวิธีการทำเลยทำเป็นเนี่ยเอจะทำโดยที่แม่ไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องใส่อะไรยังไงมั่งเอจะทำโดยที่ทำเองล้วนฝีมือของสองคนอ้าวชิมสิพิมชิมตัวฝีมือตัวเองอร่อยเนื้อมันหวานยาฮูกุ้งมันดิ้นฝีมือตัวเองเชฟกระทะเหล็กทำเองกินเองครับตอนแรกไม่ได้จะถ่ายนะอยู่ดีแม่ก็เอากล้องเข้ามาพิมพ์ยังเขียวในปลาไปหมดเลยตอนแรกอะเราทำเป็นกุ้งสุกแต่ว่าไม่เอาทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นกุ้งเนี้ยเพราะว่าหลักคือไม่เคยกุ้งดิบเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นแม่ของพิมใช่ไหมคะก็คือโกปามาที่บ้านแล้วทีนี้ทำยำกุ้งสดให้กินแล้วหนูติดใจมากมันไม่ใช่ยำมันเป็นน้ำราดอะทุกคนแต่มันไม่ใช่น้ำเช่นน้ำปลาน้ำปลาเยอะติดใจมากอีกตัวหนึ่งจ้ะเอาใกล้ๆยั่วๆไม่อยากเอาเม็ดพริกนี่เนาะเอาพริกมองพริกบ้างไม่มีฟันหนากัดเบียขาดนะเดี๋ยวแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวให้เด็กๆกินยำกุ้งสดไปก่อนนะคะฝีมือตัวเองไปแล้วค่ะบ๊ายบายกินมากก็ไม่ดีนะคะ